วินาทีที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเราพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับนำกำลังชุดคอมมานโดเข้าไล่ล่าจับกลุ่มตัวของพันตำรวจโทสัทนะได้ที่คอนโดหรูแต่สุดท้ายคว้าน้ำเหลวนะครับก่อนเจ้าตัวเนี่ยประสานขอมอบตัวครับก็เป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขณะที่ทำการเข้าตรวจจับและก็ตรวจค้นห้องพักคอนโดหรูของพันตำรวจโทสัทนะประยูรรัตน์ที่ปรึกษาของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองครับในซอยพหลโยธิน8เขตบางซื่อเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับหลังจากศาลได้อนุมัติหมายจับพันตำรวจโทสัทนะประยูรรัตน์ตามคำร้องขอของตำรวจสน.ดอนเมืองในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และก็ฟอกเงินจากการตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองรวม8หมายจับด้วยกันครับโดยการตรวจค้นดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวของพันตำรวจโทสัทนะแต่อย่างใดครับจึงทำได้เพียงแค่เก็บหลักฐานเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีเท่านั้นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยนะครับว่าศาลได้อนุมัติหมายจับพันตำรวจโทสัทนะพร้อมกับพวกอีก10คนรวมทั้งหมดเนี่ย45หมายจับด้วยกันครับโดยเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระจากการเรียกเก็บผลประโยชน์ผู้ค้าและฟอกเงินหลังมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนให้ดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและก็กลุ่มมาเฟียในตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้ต้องหาและประสานตำรวจให้ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการหลบหนีทางนี้พันตำรวจโทสัทนะยังไม่ได้มีการประสานเข้ามอบตัวครับแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งมาว่าจะเข้ามอบตัววันนี้นะครับเวลาประมาณตอนเช้าซึ่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วด้วยนะครับทางนี้มีรายงานว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับพันตำรวจโทสัทนะได้ส่งลายข้อความแจ้งความเคลื่อนไหวกับสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับโดยระบุว่าถูกตำรวจชุดสืบสวนมาดักรอที่ห้องพักตั้งแต่เช้าแล้วครับก่อนเข้าค้นในช่วงเย็นซึ่งตนนั้นไหวตัวทันจึงไปหลบที่เซฟเฮาส์และจะเข้ามอบตัวกับทางตำรวจสน.ดอนเมืองในช่วงเย็นด้วยครับอย่างไรก็ตามในเวลา3ทุ่มกว่าครับทางด้านของหน่วยอรินทราช26พร้อมกับตำรวจนครบาลจำนวนหนึ่งได้เข้าปิดล้อมที่หน้าหมู่บ้านคริสตัลพาร์คถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวงและเขตลาดพร้าวซึ่งเป็นบ้านพักของบิดาพันตำรวจโทสันทนะครับหลังสืบทราบมาว่าพันตำรวจโทสันทนะได้หลบหนีมาพักที่นี่ซึ่งภายหลังในช่วงกลางดึกครับพันตำรวจโทสัทนะได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนครับว่ามาพักที่บ้านบิดาของตนเองเพื่อกราบเท้าขอพรและจะเข้ามอบตัวต่อตำรวจในช่วงเช้าวันนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะสู้คดีไม่คิดหลบหนีทางนี้ได้มีการประสานให้ตำรวจโชคชัยนะครับมารับตัวควบคุมไปยังสน.ดอนเมืองด้วยครับเพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้งส่วนกำลังตำรวจที่มาล้อมบ้านตนเองนั้นก็มองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะครับค่ะ